ัดดวงโดยหลงรักประเทศไทยกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่สุดของสัญญาณคุณภาพ AIS 3G 2001คลื่นเดียวแรงชัวร์ทั่วไทย AIS 3G 2001คลื่นเดียวแรงชัวร์ทั่วไทยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการจุดวัดดวงนะคะเราพบกันในวันนี้ค่ะค่ำคืนวันพุธที่2กรกฎาคม2557นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันณัฐฐาแทนสิริค่ะตอนนี้พี่จ๋าเอ๋อุณารินทร์กิจไพบูลย์ทวีก็พร้อมอยู่ในสายแล้วนะคะไปทักทายกับพี่จ๋าเอ๋กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ๋ค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องมัทธาและคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะแหมวันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศนะคะพี่เอ๋กับการเปลี่ยนแปลงที่ FM 101นั้นตื่นเต้นนะคะพี่เอ๋บรรยากาศ ใหม่ๆแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ฟังด้วยว่าในช่วงเวลาของรายการจุดวัดดวงตลอดสัปดาห์นี้เราคงไม่ได้เปิดสายกันนะพี่เอ๋ค่ะแต่ว่าก็คงจะอดใจรอสัปดาห์หน้าคาดว่าคงจะได้มาเปิดสายรับสายพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันได้ตามปกติด้วยพี่เอ๋สัญญาณชัดเจนดีไหมคะได้ยินชัดเจนนะคะต้องบอกคุณผู้ฟังนะคะว่าตอนนี้เราย้ายบ้านย้ายบ้านที่ในการจัดรายการเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคู่สายโทรศัพท์อาจยังไม่เพียงพอต่อการรับสายคุณผู้ฟังนะคะก็เลยต้องขออภัยด้วยค่ะใช่แล้วพูดคุยกันวันนี้พี่เอ๋ก็เองก็อยู่ต่างจังหวัดด้วยเดินทางขึ้นเหนือลงใต้โอ้โหชีพจรลงเท้าจริงๆช่วงนี้ค่ะช่วงประมาณ3สัปดาห์ต่อเนื่องนะคะสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยไปต่างประเทศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไปเชียงใหม่วันนี้นะคะล่องใต้มาจังหวัดกระบี่ซึ่งก็มาร่วมกิจกรรมนะคะเป็นการสัมมนาผู้บริหารของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาซึ่งมี101โรงเรียนซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็จะเปลี่ยนสถานที่ในการจัดสัมมนานะคะเป็นกิจกรรมสัมมนาผู้บริหารพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารแต่ละโรงเรียนซึ่งขึ้นอยู่กับมูลนิธิของไทยรัฐวิทยาค่ะก็พี่เอ๋เนี่ยมีโอกาสได้เข้ามาร่วมชมร่วมงานดูกิจกรรมเนี่ยเป็นประจำทุกปีนะคะปีนี้เข้ามาจัดที่จังหวัดกระบี่ก็เลยมาร่วมกิจกรรมด้วยหลายคนก็เลยบอกว่าเป็นเพื่อนใน Facebook นะคะเห็นว่าเที่ยวเยอะจริงๆทุกครั้งที่เดินทางเนี่ยมักจะไปทำงานเพราะว่าอย่างน้อยๆต้องหาข่าวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจก็จะมาเล่ากันผ่านทางรายการก็คิดว่าทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยก็เป็นความสุขอีก1แบบนะคะว่าการทำงานแบบไม่ต้องยึดติดรูปแบบทุกครั้งที่เราอาจจะคิดว่าแหมต้องเหนื่อยต้องเดินทางต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะคะให้เราคิดซะว่ามันเป็นการท่องเที่ยวในขณะเดียวกันเก็บเกี่ยวงานกลับมาให้ได้เยอะๆด้วย อันนี้ถึงจะเรียกว่าคุ้มจริงๆแล้วก็มีความสุขจริงๆนะคะค่ะแหมถ้าหากว่าใครได้ทำงานนะคะได้เที่ยวไปด้วยได้ซึมซับความสุขแบบพี่เอ๋ไปด้วยนี่ชีวิตมีความสุขจริงๆน่าอิจฉานะพี่เอ๋หลายๆคนน้องๆทีมงานเมื่อกี้เดินเข้ามาค่ะบอกโอ้โหอิจฉาพี่เอ๋จังเลยได้เดินทางอีกแล้วได้มีความสุขอีกแล้วอะค่ะต้องบอกว่าบางท่านเนี่ยอาจจะคิดนะคะว่าคืองานบางคนเนี่ยอาจจะทำงานในเรื่องของการเดินทางแบบนี้แหละแต่ว่าก็ไม่มีความสุขไงไม่ออกไหมคะคือบางคนเนี่ยได้ทำงานต้องเดินทางไม่ได้อยู่กับที่ที่ประจานลงเท้าเลยคนเหล่านั้นอาจจะมีความสุขกับการอยู่เฉยๆไม่ต้องเดินทางได้ไหมอ่ะคือมันกลายเป็นความทุกข์ในขณะที่อีกคนนึงอาจจะมองว่าโอ้ฉันอยากเดินทางท่องเที่ยวเหมือนเธอจังเลยนะคะลงที่นั่นต่อเครื่องที่นี่เดินทางไปตลอดทั้งโลกอะไรแบบนี้แต่บางคนเขาบอกว่าเขาไม่ชอบนะเขาอยากจะอยู่บ้านเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเมื่อเรามีหน้าที่นะคะหรือว่ามีความรับผิดชอบอะไรก็ตามคือสิ่งนึงเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องบอกกับตัวเองว่าเราจะต้องสนุกกับงานที่ทำถึงจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวถึงจะเป็นเรื่องของการทำงานนะคะถึงจะเหนื่อยจะหนักบางท่านบอกว่าฟังจุดวัดดวงเนี่ยยังนั่งทำงานอยู่เลยนะยังนั่งคำนวณติดงบบัญชีนะคะเพราะว่านี่ครึ่งปีไปแล้วก็จะต้องมาไล่เคลียร์ต่างๆเนี่ยนะคะอาจจะยังเครียดบางท่านบอกว่านี่ยังอยู่ในช่วงเวลาทำงานยังต้องขับรถนะคะยังต้องเดินทางไปนู่นไปนี่เนี่ยคือถ้าเราคิดว่าเราเก็บเกี่ยวระหว่างทางด้วยก็คือได้รู้สึกว่าเหมือนนักวันเนี้ยเราได้เปลี่ยนบรรยากาศในการจัดรายการวิทยุณที่หนึ่งใหม่นี่แล้วต้องบอกคุณผู้ฟังแล้วพี่เอ๋นะฮะบอกว่าโอ้โหไม่ได้มา
เจอบรรยากาศแบบนี้นานนะคะตั้งแต่เริ่มท้องใหญ่ขึ้นแล้วขึ้นบันไดที่ RCA ที่สถานีเก่าบ้านเก่าแม้ที่บ้านเก่าไม่ไหว FM 101นะที่บ้านเก่าเราเนี่ยค่ะขึ้นบันไดไม่ไหวตอนนี้มาประจำการอยู่ที่สถานีแล้วค่ะคุณผู้ฟังบรรยากาศมันเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องบอกว่าบรรยากาศของสถานีของบ้านใหม่อ่ะมันดูตื่นเต้นด้วยอ่ะค่ะพี่เอ๋มันมีความสุขอีกอย่างนึงนะเออค่ะก็ความสุขของแต่ละคนแตกต่างกันไปถึงที่บอกว่าจริงๆถ้าเราเนี่ยสามารถที่จะทำใจให้มีความสุขกับงานที่เราต้องรับผิดชอบในแต่ละวันนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ที่เรียกว่าเป็นพนักงานบริษัทเจ้าของบริษัทนะคะหน้าที่คุณพ่อหน้าที่คุณแม่หน้าที่คุณลูกหน้าที่คนที่ต้องเรียนหนังสือคือจะต้องรับผิดชอบกับชีวิตตัวเองหรือว่าชีวิตคนอื่นนะคะบางคนอาจจะภาระหนักบางคนอาจจะภาระแม้แค่ดูแลตัวเองก็หนักมากแล้วเนี่ยดูแลคนอื่นไม่ไหวแล้วเนี่ยนะคะคือขอให้มีความสุขได้ในทุกวันอย่างเนี้ยคิดมุมมองที่พี่เอได้มาที่กระบี่ในครั้งนี้เนี่ยนะคะต้องบอกคุณผู้ฟังว่ามาพักที่โซฟิเชลนะคะโพธิธารากระบี่ซึ่งเป็นโรงแรมเนี่ยระดับ5ดาวของที่จังหวัดกระบี่นั่นแหละคนที่เป็นเจ้าของก็คือเจ้าของยาทิฟฟี่อ่ะยาแก้ปวดนะคะแล้วก็มีซาร่ายาแก้ไข้บรรเทาปวดแก้หวัดนะคะแต่เขาเป็นนักธุรกิจที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในขณะเดียวกันก็ใฝ่ในเรื่องของทางธรรมะค่ะนะคะใฝ่ธรรมะมากเป็นผู้ที่ไปพัฒนาอินเดียนะคะไปบวชที่อินเดียทำพุทธคยานะคะสร้างองค์พระร่วมกับคุณหญิงคือดารัตเกียรติพันธ์นะคะคุณหญิงหน่อยที่ไปพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สร้างพระพุทธเจ้าน้อยก็คือเป็นเจ้าชายสิทธัตถะองค์เล็กๆแล้วก็ชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วเนี่ยนะคะที่เขาเรียกกันว่าพระพุทธเจ้าน้อยเนี่ยก็ที่เอ๋ได้ฟังคือเวลาก็จะมีการบรีฟกับคณาจารย์นะคะรวมไปถึงประธานที่มาในงานในวันนี้ด้วยเนี่ยก็คือท่านองคมนตรีพลเอกสุริยจุฬานนท์นะคะพรุ่งนี้จะเป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการสิ่งหนึ่งที่เขาพูดในแง่ของธรรมะที่เขายึดนะคะในการดำเนินชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าถ้านะคะในส่วนของหลักของพระพุทธศาสนาก็คือถ้าเราเนี่ยมามัวนั่งคิดเสียดายกับเวลาที่ผ่านไปในอดีตกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในอนาคตนะคะแล้วก็ไม่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเท่ากับว่าคุณเนี่ยสูญเสียในสามการก็คือ3เวลาเลยทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตคุณไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะคะแต่ให้เราทำอดีตผ่านไปแล้วช่างมันอนาคตยังไม่ถึงเนี่ยช่างมันนะคะอย่าไปกังวลให้ทำปัจจุบันเนี่ยให้ดีที่สุดคือดีที่สุดเหมือนกับมันเป็นวันสุดท้ายของชีวิตแล้วคุณจะคือผลที่มันได้รับจากการที่เราทำณขณะนี้เวลานี้ให้ดีที่สุดผลมันจะส่งผลถึงอนาคตเองอะค่ะคุณบอกไหมคะค่ะความสำเร็จมันจะมาแต่ถ้าคุณมัวแต่มานั่งกังวลตรงนี้กับไหนทำตรงนั้นกับกลัวนะคะสิ่งนี้มันทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันไม่มีความก้าวหน้าอันนี้เป็นแง่คิดของนักธุรกิจที่ได้ยึดหลักคำสั่งสอนเนี่ยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะนะคะมาใช้เป็นหลักในการทำธุรกิจด้วยและธุรกิจของเขานี่นะคะไม่ได้ทำแค่ที่พี่บอกแหมโรงแรมอยู่ที่กระบี่ใครมาซื้อที่สร้างโรงแรมก็ธรรมดาเขาบอกไม่ใช่เขาทำธุรกิจเนี่ยทั้งโรงงานยาอยู่ที่เวียดนามนะคะทำโรงงานต่างๆอยู่ที่จีนแล้วก็สร้างโรงแรมอยู่ที่เขมรที่ปาราเขมรนะคะแล้วก็กำลังซื้อที่ทำโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งที่ภูเก็ตอะไรต่างๆเนี่ยเขาทำธุรกิจคือระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไม่ใช่พูดคำว่าเป็นนักธุรกิจระดับประเทศนะคะแต่เขาต้องไปสานสัมพันธ์กับใช้คำว่าสุวรรณภูมิก็คือดินแดนรอบๆประเทศเราเพื่อนบ้านจะเป็นลาวเขมรเวียดนามมีการทำเขาเรียกว่าเป็นมูลนิธินะคะ อบรมธรรมะให้กับพระใช้คำว่าทุกศาสนาทุกศาสนาพุทธแต่เป็นทุกสัญชาติก็คือจะเป็นไทยเป็นลาวเป็นเขมรเวียดนามก็บอกว่าประเทศเหล่านี้ที่อยู่รอบๆกันเนี่ยนับถือศาสนาพุทธเป็นหลักทั้งสิ้นนั้นก็เลยใช้ศาสนายึดโยงนะคะเพื่อที่จะเชื่อมโยง
สุวรรณภูมิโอ้ฟังดูแล้วก็มันเป็นดูยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่เออค่ะเราเองเนี่ยอย่างมาทำหน้าที่ในการจัดรายการนะคะก็สิ่งที่เราทำได้ก็คือในขณะที่เราพูดก็จะพูดให้ดีที่สุดนะคะให้คนมีกำลังใจให้ทุกๆคนเนี่ยมีใช้คำว่าคนเราเนี่ยสิ่งที่สำคัญสำหรับมวลมนุษยชาตินะคะสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยแตกต่างก็คือการที่เราเป็นผู้ที่สามารถมีความหวังได้คือทำนะวันนี้มันมีเป้าหมายเป้าหมายเนี่ยมันไม่ใช่ความปรารถนาที่เรียกว่าโลภโมโทสันหรือเป็นกิเลสนะคะแต่เป็นความฝันเป็นเป้าหมายที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราอยากจะเดินไปถึงเหมือนกำหนดชิดเส้นทางชีวิตเนี่ยนะคะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมพระพุทธศาสนาอันนี้ก็คือสามารถที่จะเป็นเป้าหมายในชีวิตในธุรกิจได้ด้วยค่ะกำลังสงสัยค่ะพี่เอ๋บอกว่าคนเราอยู่ได้ด้วยความหวังใช่ไหมคะนัดกำลังตีความคำว่าความหวังของพี่เอ๋อีกเรื่องนึงซึ่งมันแตกต่างกันก็คือคนเราใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยความหวังใช่ไหมส่วนลูกพี่เอ๋บอกว่าอย่าไปคาดหวังกับลูกเดี๋ยวจะผิดหวังอันนี้ต่างกันใช่ไหมคะพี่เอ๋อันนี้ต่างกัน 100% นะคะคือความหวังของเราไม่ใช่ความหวังของลูกนะคะค่ะเราจะไปชีวิตเราคาดหวังกับลูกของเขาค่ะแต่เราอย่าเอาความหวังของเราไปฝากไว้กับลูกไม่ใช่แค่ลูกอย่างเดียวคู่ชีวิตหรือว่าคนที่เราไปคาดหวังคือใช้กับคนไม่ได้ต้องใช้กับตัวเราเองใช่ไหมคะพี่เอ๋ใช่ค่ะคือเหมือนกับมนุษย์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอันนี้เป็นสัจธรรมเลยทีเดียวนะคะจะมากินแทนกันจะมาอิ่มแทนกันจะมาหายใจแทนกันหรือที่เขาใช้คำว่ายืมจมูกคนอื่นเขาหายใจก็ไม่ได้คือรับใจจะขาดเนี่ยนะคะลูกกินไม่ได้นอนไม่หลับคุณแม่กินแทนนอนแทนได้ไหมอ่ะไม่ได้นะคะเรามีหน้าที่แนะนำคำสั่งสอนให้เขาดำเนินชีวิตในเส้นทางที่ถูกต้องโดยที่มีวัคซีนก็คือภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ภูมิคุ้มกันทางร่างกายนะคะดำเนินชีวิตในเส้นทางที่ถูกต้องพอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเป็นเส้นทางชีวิตของเขาอะถูกไหมคะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องนัทเองก็แล้วกันก็อาจจะมีความคาดหวังแหมอยากจะให้เรามีชีวิตที่ดีกว่าที่เราคิดแต่เราบอกเขาแบบนี้ดีแล้วอะเขาก็ไม่สามารถมากำหนดชีวิตเราได้ถูกไหมคะเขากำหนดมาบังคับหรือมาใช้คำที่น้องนัทเรียกว่ากดดันโดยเอาลูกตัวเองไปเทียบกับลูกคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้แหละคืออารมณ์ของความเป็นลูกน้องนัทได้เรียนรู้ค่ะแล้วถ้าเรามีลูกล่ะเราจะเอาลูกของเพื่อนมาเทียบกับลูกของเราไหมเนี่ยค่ะเพื่อที่จะบอกว่าเนี่ยแม่อยากให้ลูกไปเรียนต่างประเทศเหมือนลูกเพื่อนแม่แค่นี้น้องนัทคิดว่ายังไงอ่ะพี่เอ๋ที่ต้องประโยคธรรมดาจะบอกพี่เอ๋ว่ามันเริ่มขึ้นแล้วค่ะกับความรู้สึกที่บอกว่าจะไม่เป็นเหมือนที่บ้านจะไม่เป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่เริ่มมีความรู้สึกเปรียบเทียบขึ้นมาแล้วต้องข่มความรู้สึกความคิดตัวเองทั้งที่บอกว่าไม่อยากเป็นจะไม่เป็นแบบนี้จะไม่เป็นแบบนี้ค่ะพี่เอ๋นี่แหละค่ะอย่าไปคิดแบบนี้น้องนัทค่ะนี่คือวิธีการสั่งจิตใต้สำนึกพิถีพิถันเราจะไม่เป็นแบบนี้เราจะไม่เป็นแบบนี้คือจิตใต้สำนึกรู้แต่ว่าคุณคิดถึงสิ่งนั้นตลอดเวลาต้องทำยังไงคะพี่เอ๋ต้องคิดแบบไหนดีน้องนัทต้องคิดถึงสิ่งที่น้องนัทอยากจะให้เป็นค่ะไม่ใช่ว่าน้องนัทจะคิดโอ๊ยจะไม่เทียบลูกตัวเองกับคนอื่นไม่ใช่ละพูดแบบนี้ไม่ได้ถ้ามีคำว่าไม่นี่ไม่ได้ละค่ะคุณแม่ไม่นี่ไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะจิตใต้สำนึกไม่รู้จักคำว่าไม่ค่ะเขาไม่รู้จักคำว่าไม่เพราะฉะนั้นน้องนัทจะไม่เปรียบเทียบลูกตัวเองกับคนอื่นน้องนัทจะคิดทันทีว่าเทียบลูกตัวเองกับคนอื่นขึ้นมาทันทีลูกฉันอ้วนลูกฉันแก้มเยอะลูกฉันตัวใหญ่เกินไปทำไมลูกเพื่อนฉันเป็นอย่างนี้เอ๊ะพัฒนาการคนนี้แขนยืดไปถึงนี้แล้วทำไมของฉันยังเท่านี้อยู่จะมานั่งวัดมันไม่ใช่อ่ะค่ะนึกออกไหมคะต้องบอกว่าเราจะรักลูกตามแบบที่ลูกเป็นเนี้ยนี่คือวิธีนะคะในการสั่งจิตใต้สำนึกเราจะเลือกเส้นทางตามที่ลูกควรจะเป็นคือเพราะฉะนั้นอะไรที่เราดูแล้วไม่เห็นมีความจำเป็นว่าลูกจะต้องไปกดดันแบบเนี้ยเราจะเลือกในสิ่งคือนึกออกไหมคะไม่ต้องไปเทียบกับสิ่งที่แบบอุ๊ยฉันจะไม่อย่างนั้นฉันจะไม่อย่างนี้ต้องไม่อ่ะค่ะนะคะต้องเปลี่ยนสั่งจิตใต้สำนึกสำคัญมากค่ะเพราะว่าไม่ค่ะว่าอย่าใช่ไหมคะพี่เอ๋
โอ้เพราะว่าจิตใต้สำนึกไม่เข้าใจต้องถามตัวเองย้อนกลับไปว่าเมื่อไหร่ที่มีประโยคที่มีเกิดขึ้นดังนั้นต้องถามตัวเองต่ออีกประโยคนึงว่าแล้วต้องการให้เป็นยังไงล่ะจดไว้เลยนะคะประโยคนี้เมื่อไหร่ที่เราเกิดใช้คำว่าความลังเลสงสัยหรือมีความรู้สึกว่ามีทัศนคติอารมณ์ในแง่ลบเกิดขึ้นสิ่งที่เขาบอกวิธีการแก้ก็คือไม่ฉันไม่อยากจะเปรียบเทียบลูกตัวเองกับคนอื่นเหมือนกับที่แม่ฉันทำมีคำถามตัวเองถามต่อว่าแล้วเราอยากอะไรต้องการแบบไหนอยากให้ลูกมีวิถีชีวิตของเขาเองเนี่ยมันจะมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ประโยคท้ายนี่แหละค่ะจะเป็นสิ่งที่เรามาตั้งจิตใต้สำนึกของเราค่ะนะคะเราจะดูพัฒนาการของเขาว่าเขาชอบกีฬาดนตรีศิลปะหรือคนหนึ่งคนสามารถชอบทุกอย่างก็ได้แต่พัฒนาการด้านไหนที่เขาดีมากที่สุดมันก็เป็นบททดสอบเหมือนกับเป็นลักษณะใช่ไหมเราต้องรู้จักที่เขาเป็นเขาไม่ใช่อย่างที่คุณแม่อยากจะให้แบบโอ้โหลูกฉันต้องพูดภาษาจีนปลอพูดไปจีนคำภาษาอังกฤษคำภาษาไทยไม่ต้องพูดได้หรอกลูกอะไรแบบนี้นี่ว่าไงนี่เราเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่ถ้าบอกดูแล้วลูกเราพูดใช้ได้แฮะสำเนียงดีส่งเสริมได้นะคะแต่ก็ต้องดูว่าชอบไหมคำว่าชอบไหมเนี่ยไม่ได้ดูว่าเขาเล่นแป๊บเดียวแล้วก็เลิกแปลว่าไม่ชอบเขาอาจจะมีสมาธิสั้นไหมหรือว่าเขาอาจจะมีความชอบที่จะเรียนรู้หลากหลายอันนี้ก็คือต้องเป็นพัฒนาการของคุณแม่ไปด้วยนะคะพร้อมๆกันแน่ๆดูใหม่ก็อย่างนี้แหละค่ะโอ้ต้องบอกมีหลายๆเรื่องที่เรียนรู้ไปพร้อมๆกับลูกนะคะพี่เอ๋คนมีลูกนี่ต้องบอกว่าเป็นความสุขมากๆเลยนะไม่รู้ว่าโตไปต่อไปจะเป็นยังไงแต่รู้ว่าช่วงเวลานี้มีความสุขที่สุดเลยนะคะค่ะจริงๆช่วงเวลาที่เราจะได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกเนี่ยณยุคปัจจุบันนะคะไม่ได้มากนะคะน้องค่ะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เราจะได้อุ้มลูกอยู่กับลูกเนี่ยเดี๋ยวพอเขาโตขึ้นมาก็ไม่อุ้มแหละเขาก็อยากจะเดินมากกว่าตอนนี้เขายังอยากให้เราอุ้มค่ะนะคะพอถึงวันนึงที่เขาเดินได้วิ่งได้เขาคุยกับคนอื่นได้เขาก็เริ่มจะอยากคุยกับคนอื่นมากกว่าแล้วค่ะมันในช่วงตอนนี้ซึ่งมันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะก็เก็บเกี่ยวแบบไม่คาดหวังเช่นกันค่ะแล้วบางคนบอกโอ้โหฉันรักลูกขนาดนี้ทำไมลูกไม่รักเราได้เท่ากับที่แม่รักอันนี้ก็ไปเปรียบเทียบว่าเป็นความทุกข์อีกอ่ะค่ะเพราะว่าวิธีการแสดงออกถึงความรักไม่เหมือนกันค่ะอันนี้ต้องเข้าใจค่ะแล้วก็พอมีลูกก็จะคิดได้อีกอย่างนึงว่าการเลี้ยงลูกของแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวเนี่ยก็มีวิธีการเลี้ยงที่แตกต่างกันออกไปในวิถีในการใช้ชีวิตของแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันนะคะพี่เอ๋ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปยังนึกถึงคุณยายเลยว่าคุณยายเนี่ยจะเน้นเรื่องของไม้เรียวคุณยายเนี่ยเป็นวิถีของการใช้ไม้เรียวในการที่จะทำโทษหลานๆลูกๆหลานๆเนาะพี่เอ๋พี่เอ๋ว่านะคะคนที่คุณยายตีมากที่สุดในชีวิตนะพี่เอ๋ในชีวิตคุณยายพี่เอ๋เนี่ยแหละค่ะค่ะไม่ใช่ใครค่ะพี่เอ๋นี่เองเป็นคนที่ถูกคุณยายตีมากที่สุดนะคะบางคนบอกว่าดื้อมากเหรอก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นหลานคนโตไงลูกคุณยายก็อาจจะไม่ดื้อก็ได้ใช่ไหมคะคือลูกๆก็ไม่โดนเท่าหลานอย่างพี่เอ๋ใช่ไหมคะอีกคิดว่าไม่หรอกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณยายสมัยก่อนยิ่งต้องอยู่กว่าปัจจุบันนะค่ะแล้วก็เนื่องจากที่พี่ถูกตีเนี่ยนะคะมากกว่าคนอื่นสาเหตุเป็นเพราะว่าพี่เอ๋ไม่รู้วิธีการวิ่งหนีคุณยายอ๋อค่ะนึกว่าเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองไงไม่หรอกเราไม่รู้นี่ค่ะว่าสมมติเขาเรียกมาตีใช่ไหมผิดไม่ผิดไม่รู้รู้แต่ว่าก็ต้องยืนให้ตีไงอ้าวสัญชาตญาณนะพี่เอ๋แต่เขาบอกว่ามีสัญชาตญาณนะที่คนจะต้องหนีอ่ะกลัวแล้วก็หนีก็เนี่ยแล้วก็พยืนให้ตีเนี่ยเขาก็หาว่าเราดื้ออีกนึกออกไหมคะก็ตีดังอีกคนที่เคยมาตีเนี่ยมันก็ยืนให้ตีก็ตีหนักกว่าเก่าอีกอะไรแบบเนี้ยโหมันแบบโหมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยพอมันนั่งคิดย้อนไม่ใช่หรอกเราก็มานั่งคิดว่าอ้าวทำไมน้องพอเป็นรุ่นน้องของมันจะตีปุ๊บวิ่งหนีบ้างให้วิ่งหนีอ่ะค่ะแต่นึกทำไมถึงวิ่งหนีได้อ่ะทำไมเราไม่เคยวิ่งหนีเพราะเราไม่มีตัวอย่างค่ะก็เป็นเรื่องที่แปลกมากนะคะพี่เอ๋ถ้าเป็นเด็กรุ่นต่อๆมาเขาวิ่งหนีกันหมดเลยนะคะเป็นพี่เอ๋นี่บอกโอ้เป็นพี่คนโตเป็นหลานคนโตเนาะ
ก็ยังไม่มีไม่เคยเห็นใครโดนว่าเขาหนีกันได้นะคะถ้าหนีได้ก็คงหนีเหมือนกันล่ะนะค่ะแต่ว่าก็คือไม่ได้มีกระบวนการเรียนรู้เช่นนั้นตรงนี้ถึงได้บอกว่าวิธีในการเลี้ยงลูกแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าคือถ้าใช้ทฤษฎีเดียวกันก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราเท่านั้นก็จะเป็นคนตัวเล็กๆจะเป็นคนตัวโตๆจะเป็นผู้ใหญ่อายุมากแค่เอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเราเป็นเขาและได้ยินคำพูดแบบนี้เราจะชอบหรือไม่คือถามตัวเองก่อนที่จะไปพูดหรือพูดไปแล้วเนี่ยอาจจะเสียในเรื่องของความรู้สึกคือพูดไปแล้วด้วยอารมณ์นะคะต้องทบทวนว่าเอ๊ะที่เป็นแบบนี้เราผิดไหมเราพูดแบบนี้ไปแล้วถึงจะปรารถนาดีแต่บางทีมันก็ร้ายกาจเกินไปเลยการขอโทษลูกก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะพี่เอเป็นสิ่งที่ทำได้ใช่ไหมคะไม่ผิดนะคะก็คือก็ถ้าคุณแม่ผิดนะคะก็ต้องยอมรับผิดว่าอันนี้แม่ตัดสินใจผิดขออภัยจริงๆก็จะยอมรับได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นกฎกติกาว่าเนี่ยนะถ้าผิดนะคะแม่ก็ขอโทษถ้าหนูทำผิดหนูก็ต้องรู้จักที่จะขอโทษค่ะก็ได้บทเรียนในการสอนลูกใหม่อีกนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะพี่เอ๋ค่ะให้พี่เอ๋ไปพักครู่เดียวค่ะคุณผู้ฟังขาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะก็จะมีเรื่องราวต่างๆในการที่จะพูดคุยกันค่ะต่อเนื่องกันนะคะกับเรื่องของดวงชะตาคุณผู้ฟังที่สนใจค่ะติดตามฟังกันได้เพราะว่าในช่วงเวลาของรายการเรียนย้ำกันอีกครั้งนึงว่า FM 101เราย้ายบ้านใหม่นะคะดังนั้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะยังไม่ลงตัวนะคะยังไม่สามารถที่จะเปิดสายรับสายคุณผู้ฟังทางบ้านได้ก็คาดหวังว่าภายในสัปดาห์หน้านะคะก็คงจะเปิดสายรับสายคุณผู้ฟังเข้ามาปรึกษาเรื่องของดวงชะตากับพี่เจ๋เอได้ตามปกติในช่วงเวลาของรายการค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าติดตามกันต่อนะคะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาทั้งโง่เฮงแล้วก็ห่วงจุ้ยที่จะพูดคุยกับพี่เจ๋ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะจุดวัดดวงโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกด1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยที่สุดของสัญญาณคุณภาพ AIS 3G 2001คลื่นเดียวแรงชัวร์ทั่วไทย AIS 3G 2001คลื่นเดียวแรงชัวร์ทั่วไทยกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของรายการจุดวัดดวงค่ะคุณผู้ฟังขาในช่วงนี้นะคะก็ยังคงติดตามพูดคุยอยู่กับพี่จ่าเอ๋อุนารินทร์กิจไพบูลย์ทวีค่ะตอนนี้พี่เอ๋พร้อมอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีรอบ2ค่ะพี่เอ๋ค่ะสวัสดีรอบ2ค่ะค่ะพูดคุยกันต่อค่ะพี่เอ๋ในช่วงเวลาของรายการนะคะถามเรื่องของดวงชะตาบ้างดีกว่าค่ะพี่เอ๋ว่าอย่างพี่เอ๋อย่างเงี้ยนะคะเดินทางบ่อยคนที่จะเดินทางบ่อยหรือว่าชีพจรลงเท้าชีพจรลงเท้าแบบนี้นะคะพี่เอ๋มีไหมคะว่าคนที่เกิดในปีไหนจะได้เดินทางบ่อยชีวิตอยู่กับที่ไม่ได้จะต้องเดินทางพบปะผู้คนอยู่ตลอดเวลาค่ะจริงๆไม่กำหนดเป็นปีพี่เอ๋คิดว่ากำหนดเป็นช่วงเวลามากกว่าช่วงเวลาช่วงเวลาเกิดเหรอคะคือไม่ใช่ค่ะคือช่วงเวลาของชีวิตเพราะว่าอย่างในส่วนของพี่เอ๋เองเนี่ยสมัยก่อนนะคะตั้งแต่ช่วงเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีโอกาสในการเดินทางค่ะคิดแบบนี้มาตลอดก็คือว่าหรือแม้แต่การเดินทางในชีวิตเนี่ยก็น่าจะเป็นการเดินทางแบบใกล้ๆคือไม่ค่อยได้เป็นลักษณะของการเดินทางไกลหรือว่าออกไปทำอะไรที่ต่างประเทศเหมือนกับที่คนอื่นเข้าไปถ้าไล่เรื่องของประเทศที่ไปเนี่ยก็น่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านประเทศใกล้ๆอย่างเงี้ยนะคะอย่างแถบใช้คำว่าเอเชียนะมาเลเซียบูไนอินโดสิงคโปร์ยกเว้นฟิลิปปินส์ที่เหลือเนี่ยไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือสมัยเด็กๆก็คิดว่าทำไมไม่มีดวงเดินทางกับเขาเลยก็คิดแบบนี้นะคะแต่พอคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเรื่องของการพัฒนาจิตใต้สำนึกพัฒนาจิตใต้สำนึกเนี่ยนะพี่เอ๋เนี่ยนะคะที่เพจเคยบอกว่าเรามีเพียงมีสมุดบันทึกศักดิ์สิทธิ์อยู่เล่มหนึ่งคือฟังแล้วก็ดูเหมือนเรื่องแปลกๆนะคะที่บอกจดอะไรลงไปแล้วก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมคะพี่เอ๋ใช่ก็คือเป็นการสั่งจิตได้สำนึกแต่ก็เหมือนกับที่บอกว่าเขียนเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยนะคะเพจเคยตอนนั้นอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเนี่ยแหละแล้วก็หนังสือเล่มนั้นก็สอนเกี่ยวกับเรื่องของการคิดฝันจินตนาการ
การสั่งหรือใช้คำว่าจิตใต้สำนึกเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับตะเกียงของอลาดินนะคะเพียงแต่ว่าคุณมียักษ์ในตะเกียงซึ่งสามารถมอบพรวิเศษให้กับคุณได้เนี่ย3ประการด้วยกันแต่ปรากฏว่าพอยักษ์ปรากฏออกมาถามว่านายท่านต้องการอะไรอย่างเงี้ยอยากได้บ้านใหญ่ๆยักษ์ก็จะต้องแบบใหญ่แค่ไหนกี่ตารางเมตรกี่ตารางวามีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำมีห้องครัวไหมห้องน้ำในบ้านหรือเปล่าคือนึกออกไหมคะนี่คือการกระบวนการในการสั่งจิตใต้สำนึกถ้าเรานักคิดแค่ว่ามันน่าจะมีบ้านแต่นึกรู้อะแล้วบ้านหลังเนี้ยกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำที่เราต้องการห้องนอนห้องน้ำขนาดนี้เนี่ยเพื่ออะไรมันต้องมีด้วยนะคะว่าอ๋อเราจะมีลูกสัก 2-3 คนมีกิจกรรมร่วมกันในบ้านทุกคนมีห้องน้ำส่วนตัวจะได้มีความเป็นส่วนตัวไม่ต้องมาใช้ห้องน้ำรวมอะไรแบบต่างๆอย่างนี้ค่ะคือมันมีเรื่องของการคิดรายละเอียดปลีกย่อยให้เห็นเป็นภาพชัดเจนค่ะแล้วการที่พี่เอ๋เนี่ยเดินทางต่างประเทศบ่อยๆถ้าไปไล่ย้อนดูสมุดบันทึกศักดิ์สิทธิ์ของพี่เอ๋เนี่ยนะคะคือจะเขียนเลยว่าปีนี้อยากจะไปประเทศเนี้ยไป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 เนี้ยแล้วมันเป็นตามนั้นดีไหมคะพี่เอ๋ที่เขียนแล้วไม่เป็นตามนั้นจริงๆแล้วเท่าที่เขียนมาเนี่ยเป็นตามนั้นทั้งสิ้นนะคะซึ่งไม่ได้เคยคิดว่าตัวเองแหมจะไปอเมริกาไปฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ไม่ได้คิดว่าจะได้ไปด้วยซ้ำฝรั่งเศสก็ไปอิตาลีสเปนอย่างเงี้ยก็ไปแต่ละครั้งที่ไปเนี่ยไปแต่ละปีนะคะค่ะไม่ได้ไปพร้อมๆกันอย่างเงี้ยคือแล้วก็อ่ะสมมติเราไปอิตาลีอยู่ช่วงนึงที่ไปโรมตอนนั้นเนี่ยเขาจะมีน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างแลจะดูเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ไปหมดนะก็บอกว่ามีน้ำพุศักดิ์สิทธิ์น้ำพุเชอร์วี่นะคะก็จะมีทรีคอยให้โยน3เหรียญเนี่ยลงไปในน้ำพุอันเนี้ยนะคะแล้วคุณจะได้กลับมาที่โรมอีกครั้งหนึ่งแผนของพี่เอกปีนี้ต้องไปโรมนะคะต้องไปอิตาลีจะไปเที่ยวแบบเมืองริมชายฝั่งหรือว่าต้องตั้งต้นที่โรมกลับที่โรมอย่างเงี้ยถึงจะบอกไปถึงเดี๋ยวจะต้องไปโยนอีก3เหรียญเพื่อจะได้กลับมาอีกค่ะเพราะครั้งแรกที่โยนเนี่ยก็เป็นแค่ความรู้สึกว่าแมทจริงหรอค่ะต้องถึงเวลามันกำลังจะได้ไปจริงๆอีกแล้วอย่างเงี้ยว้าวเนี่ยจริงๆหลายคนเนี่ยอิจฉาสำหรับเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเปลี่ยนจากความอิจฉาเป็นรู้สึกหมายยินดีจังเลยที่เขาได้ไปเที่ยวก็มีโอกาสเราจะไปเที่ยวที่นี่ที่นั่นที่โน่นอย่างเงี้ยเปลี่ยนจากคำว่าอิจฉาเป็นคำว่ายินดีใช่ค่ะก็คือยินดีจนเลยที่เขาได้ไปที่นี่แล้วก็ดูแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเนี่ยถ้ามีโอกาสจะไปที่นี่บอกกับตัวเองค่ะค่ะไม่ต้องไปคิดว่าแบบโอ้จะไปบอกกับคนบอกพี่เอ๋เนี่ยพี่เอ๋ไม่สามารถพาไปได้เนี่ยแต่ถ้าบอกกับตัวเองว่าเนี่ยจะไปที่เนี่ยจะไปตามรอแบบนี้สมมติมากระบี่อย่างเงี้ยค่ะทะเลสวยเป็นสีมรกตใช่ไหมคะอุ้ยอยากจะไปทะเลแบบกระบี่จังเลยถ้ามีโอกาสเดี๋ยววางแผนไปเที่ยวที่กระบี่แล้วก็ถึงจะมารู้อ๋อนี่ไงช่วงวันนี้วันนั้นเราถึงจะมีเวลาที่จะไปได้แล้วเดี๋ยวก็จะมีคนมาชวนไปกระบี่กันไหมทันทีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะน้องนัทสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพี่เอ๋เนี่ยส่วนมากมันมักจะเกิดขึ้นใช้คำว่ามันไม่คาดฝันคิดว่าอยากแล้วมันก็จะได้แต่นั่นหมายความว่าคุณต้องเป็นผู้ที่ให้มากพอนะคะให้มากพอเป็นผู้ที่ให้แล้วต้องให้อะไรอะคะพี่เอ๋ก็อย่างการได้พระสวดมนต์คุณก็ต้องแผ่เมตตามากๆค่ะคิดบวกกับคนอื่นเยอะๆนะคะจิตใจดีเบิกบานร่าเริงมีอารมณ์ในแง่บวกเสมออันนี้เขาเรียกว่าเป็นจิตที่มันเบิกบานอะแล้วมันจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาเยอะๆค่ะค่ะโอ้นะคะคือก็ยังไม่อยากจะบอกด้วยซ้ำว่าเวลาพี่เอกไปแต่ละครั้งเนี่ยพี่เอกแทบจะไม่เคยต้องควักกระเป๋าสตางค์ซื้อตั๋วเครื่องบินหรือต้องจ่ายค่าอาหารเลยด้วยซ้ำนะคะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆความแย่ที่โชคดีมันมากกว่านั้นเยอะค่ะนะคะแล้วก็ไม่อยากให้รู้สึกว่าเป็นลักษณะของการอิจฉาเพราะสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตอธิษฐานค่ะบางช่วงซึ่งทุกคนสามารถจะเป็นอย่างพี่เอได้ถ้าหากว่าปฏิบัติทุกคนสามารถค่ะคือจริงๆบางคนเนี่ยเขาจะมีจังหวะมีเส้นเดินทางกำหนดขึ้นแต่ยุคนี้การเดินทางไม่ใช่เรื่องยากมันง่ายมีสตางค์ก็
ซื้อตั๋วเข้าไปได้แล้วหลายประเทศไม่ต้องยุ่งยากในเรื่องของการขอวีซ่าซะด้วยซ้ำแม้แต่ญี่ปุ่นเนี่ยโหเป็นประเทศในฝันของหลายคนนะคะพี่เอ๋ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้ไปญี่ปุ่นแต่พี่เอ๋ได้ไปญี่ปุ่นจนทุนน่ะเพราะว่าเขียนเอาไว้ว่าไปญี่ปุ่นน่ะแล้วก็เขียนประเทศที่ยังไม่เคยไปลงไปอะค่ะแต่นั่นหมายความว่าประเทศที่ไม่ลงไปแต่อยากไปนะต้องเขียนนะค่ะอยากไปเพราะอะไรอยากจะไปฝรั่งเศสเพื่อไปดูหอไอเฟลอย่างนี้ยกตัวอย่างต้องมีเหตุผลด้วยแล้วก็มีรายละเอียดคือเหมือนกับเป็นการวางแผนการเดินทางในอารมณ์และความรู้สึกนะคะก็เหมือนกับเราจะสร้างบ้านขึ้นมาสักหลังมันก็ต้องมีแบบของบ้านหรือคุณก็ต้องไปเดินเลือกบ้านที่คุณปรารถนาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบบมันยังไม่มีมันก็เหมือนกับภาพในจินตนาการมันไม่เกิดและถ้าไม่เกิดเราจะซื้อหรือจะสร้างได้อย่างไรค่ะนึกออกไหมคะเหมือนกันค่ะจะไปที่นี่ที่นั่นก็ต้องคิดว่าจะไปทำอะไรจะไปอย่างนี้แล้วจะยังไงแบบนี้แล้วจะยังไงต่อคือมันต้องมีเป้าหมายก่อนแล้วถึงจะเดินตามเป้าหมายไปสู่เดินตามขั้นตอนไปสู่เป้าหมายที่เราวางเอาไว้จะอาจจะเป็นตามแผน 100% เป๊ะอันนี้เราเรียกว่าโอ้โหเป็นแผนที่สมบูรณ์แบบค่ะคือ 100% ได้ตามนั้น 100% ค่ะแต่ถ้าไม่สมบูรณ์แบบอาจจะขัดนิดขัดหน่อยแล้วก็โอเคไม่เป็นไรก็ได้ค่ะนะคะงั้นตรงนี้เนี่ยสมัยก่อนอาจคือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะคิดโอ๊ยดวงคนต้องมีดวงเดินทางจริงๆไม่ใช่ค่ะการเดินทางขึ้นอยู่กับความปรารถนาแล้วคุณอยากจะเดินทางไหมเมื่อก่อนนั้นก็คิดนะคะพี่เอ๋ว่าเป็นไปตามดวงแต่ตอนนี้มาฟังพี่เอ๋ณวันนี้เข้าใจแล้วค่ะว่าทุกคนมีโอกาสที่จะเดินทางได้หนึ่งมีสตางค์สองมีคนชวนแล้วก็เราอยากจะบอกว่าไปเดินทางอุ้ยเดินทางแบบมีคนชวนแล้วออกสตางค์ให้ด้วยก็ดีนะคะเขียนไปเลยค่ะไม่เอาไหมคะค่ะคือไม่มีความจำเป็นว่าโอ้เดี๋ยวมีตังค์เยอะๆก่อนแล้วถึงจะเดินทางท่องเที่ยวปรากฏว่าช่วงที่เรามีสตางค์เยอะๆอันนั้นเดินไม่ไหวแหละแล้วก็นึกไม่ออกแล้วว่าจะอยากไปเที่ยวไหนหรือไม่ก็ไม่อยากจะไปไหนละเพราะว่าเดินทางอาจจะลำบากค่ะหรือไม่สะดวกค่ะนะก็ต้องคิดว่าโอ๊ยจะไปทีนึงก็ต้องไปตอนที่เรายังมีแรงตอนที่เรายังไปไหวค่ะอย่างเงี้ยค่ะนอกจากเรื่องของการเดินทางที่เบบอกว่าไม่เกี่ยวกับดวงมันเป็นช่วงเวลาของชีวิตที่คนเราเนี่ยมีโอกาสจะสามารถเดินทางได้บ่อยๆขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการเขียนขึ้นอยู่กับจิตใต้สำนึกที่เราพยายามนะคะแล้วก็อะไรนะคะสวดมนต์แล้วก็มองโลกในแง่ดีคิดบวกอันนี้ก็หลายๆอย่างรวมกันแต่ถ้าหากพูดถึงเรื่องของดวงจริงๆเรื่องของคนอยู่ไม่ติดที่นะคะพี่เอ๋จะต้องไปพบปะผู้คนจะต้องไปเดินทางไปทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่นั่งอยู่กับที่อยู่ในออฟฟิศเฉยๆไม่ได้อันนี้มีใช่ไหมคะพี่เอ๋อันนี้มีลักษณะที่เห็นชัดเจนเด่นชัดแน่ๆค่ะนะคะตามโง่เฮงก็คือเป็นบุคลิกลักษณะของคนที่อยู่บ้านไม่ติดหรืออยู่ไม่ติดที่คือไม่มีภารกิจที่จะต้องเดินทางเช่นนอนอยู่กับบ้านก็ได้เป็นวันหยุดแต่เขาจะอยู่ไม่ได้เขาต้องมีกิจกรรมไปช้อปปิ้งไปเสริมความงามไปเสริมความหล่อไปออกกำลังกายคืออยู่ไม่ติดบ้านต้องไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์เข้าบ้านปุ๊บแหมร้อนอยากจะออกทันทีแต่คนบางประเภทค่ะเป็นโง่เฮงของคนอยู่ติดที่อย่างน้องนัทเองเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ติดที่นะคะไม่ค่อยชอบคือเข้าบ้านแล้วก็ขี้เกียจที่จะไปโน่นมานี่แล้วใช่ค่ะที่เอก็เป็นก็คือเป็นแบบเนี้ยเพราะอะไรลักษณะก็คือเป็นคนที่ขาเต็มเขาเรียกว่าช่วงไม่ใช่ขาใหญ่นะคะใช่ไหมคะพี่เอ๋ก็กำลังนึกว่าเป็นคนขาหนักคือขาเต็มนะคะคำว่าเต็มก็คือช่วงร้อยหวายเอ็นร้อยหวายใช่ค่ะปกติเนี่ยมันก็คือจะบางคนก็จะมีเนื้อตรงบริเวณร้อยหวายเป็นข้างหน้าแต่ว่าบางคนเนี่ยช่วงเอ็นร้อยหวายก็คือช่วงประมาณข้อเท้าของเราเนี่ยบางคนจะรีบๆเล็กๆตรงสมัยก่อนที่เขาลงโทษนักโทษเนี่ยเขาจะเอาอะไรนะตรวยเสียบเข้าไปสมัยยุคที่เป็นทาสอะค่ะแล้วก็โยงให้เดินไปเป็นขบวนเนี่ยเขาจะร้อยตรงนั้นนะคะทั้งตรงนี้เนี่ยถ้าใครรีบๆแบนๆพวกนั้นอยู่ไม่ติดที่งานที่ทำเนี่ยเขาจะโปรดมากจะเป็นงานติดต่อเดินทางไปนู่นมานี่พบปะคนเยอะๆชอบแต่ถ้าเป็นคนที่แบบเท้าเต็มๆอินๆสวยๆช่วงร้อยหวายเองเนี่ยยังดูอวบอิ่มเนี่ยนะคะพวกนี้เป็นพวกขี้เกียจคือขี้เกียจเดินขี้เกียจไป
ขี้เกียจออกจากบ้านอยู่ตรงไหนก็อยากจะอยู่ตรงนั้นแหละอยู่นานๆจะอยู่ได้แต่แบบโอ้โหให้ไปหลายๆที่เยอะๆแบบเข้าบ้านแล้วให้ต้องออกไปนั่นมานี่ไม่ชอบค่ะค่ะแล้วพวกนี้เขาเรียกว่าขาสวยแบบนี้เป็นพวกมีหลักทรัพย์ดีด้วยนะพวกเที่ยวมากอาจจะเป็นคนไม่ค่อยชอบเก็บทรัพย์ละลายไปหมดนะค่ะละลายไปแต่การเที่ยวออกจากบ้านก็มีแต่เรื่องเสียเงินเนี่ยค่ะชอบซื้อทรัพย์สินชอบอยู่กับบ้านแล้วมีความสุขไงคะค่ะแล้วก็สร้างนั่นสร้างนี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเงินหมดไปกับการแต่งบ้านเงินหมดไปกับการทำบ้านซึ่งมันมีมูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะพี่เอ๋เขาเรียกว่าสินทรัพย์นอกเงินค่ะแล้วก็มีประโยชน์นะคะมากกว่าที่จะแบบใช้แล้วหมดไปอ่ะคือคำว่าใช้แล้วหมดไปอย่างกินอย่างเที่ยวเนี่ยมันหมดไปแน่นอนค่ะแต่ถ้าคุณลงทุนกับสินทรัพย์สมมติว่าที่ดินแปลงหนึ่งคุณสร้างบ้านขึ้นมาหนึ่งหลังอันนี้มูลค่าเพิ่มแล้วนะคะเท่าไหร่เงินที่คุณไปลงกับที่แปลงนี้มันเพิ่มมูลค่าหรือคุณไปปลูกต้นไม้กับที่ดินที่มันว่างเปล่ามีการปรับปรุงแล้วจากที่ดินเปล่าเป็นสวนแล้วก็มีบ้านสวนอย่างเงี้ยมูลค่าก็แตกต่างไปจากสิ่งที่เราตัดสินใจลงทุนถ้าถามว่าเงินที่ลงไปแล้วเนี่ยมันไปไหนมันก็อยู่ในที่อยู่ในบ้านนั่นแหละอาจจะไม่ได้เรียกว่าอยู่จนกำไรนะคะแต่มันจะกำไรตอนที่คุณขายเหมือนจะเป็นการออมในลักษณะหนึ่งคือบางคนเนี่ยชอบซื้อนู่นซื้อนี่สารพัดนะคะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นจากมีเงินแล้วชอบช็อปเปลี่ยนเป็นซื้อทองคำทุกครั้งที่เงินเดือนออกเงินมันจะกลายไปเป็นทองค่ะไม่ได้บอกว่าต้องซื้อเยอะคนจีนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีเคล็ดลับในการเก็บสตางค์นะคะก็คือยุคแรกๆที่หาสตางค์ได้เขาจะให้เริ่มซื้อทองคำเป็นเหมือนต่างหูเห็นไหมคะสมัยก่อนที่จะมีต้มหูทองคู่เล็กๆ กันนะคะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเจาะหูก็ใช้ต้นทองเล็กๆเนี่ยค่ะกดลงไปไม่เป็นหนองนะที่เคยเจาะหูให้เพื่อนเขาบอกว่าคนที่เริ่มเก็บสตางค์ใหม่หาเงินได้น้อยก็ซื้อทองชิ้นเล็กๆ ก็คือต่างหูบ้างแหวนเกลี้ยงๆบ้างโดยแม้แต่พี่ก็บอกให้ขายกำไรนะคะเพราะชีวิตจะได้มีกำไรค่ะคือใส่กำไรเพื่อจะได้มีกำไรคือคำพ้องเสียงนะคะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีซึ่งคนจีนเนี่ยเขาให้คนเก็บออมคือหาเงินได้น้อยก็ยังซื้อทองหยองเล็กๆหลังจากนั้นค่ะเมื่อเริ่มมีสตางค์ก็เอาเล็กๆเนี่ยไปรวมออกมาแล้วทำเป็นชิ้นใหญ่ค่ะได้อีกคืออันนี้สามารถที่จะเป็นเรื่องของการเก็บออมนะคะถึงได้บอกว่าถ้าเป็นคนชอบซื้อเก็บเงินไม่อยู่แต่หมายความว่าคุณต้องมีที่เก็บทรัพย์สมบัติอันนี้ดีพอสมควรนะคะค่ะก็ซื้อทองคำเก็บเอาไว้ก็สามารถที่จะวันหนึ่งเปลี่ยนเป็นเงินก็ได้หรือบางคนชอบไปซื้ออะไรอ่ะเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งหรือว่าถูกหวยสักงวดแล้วกันนะคะค่ะก็ไปซื้อเพชรแต่ถ้าซื้อเพชรอย่าไปซื้อเม็ดเล็กๆถ้าจะซื้อเพื่อเป็นการเก็งกำไรเนี่ยเขาต้องซื้อเม็ดใหญ่ๆนะคะเคยคุยกันถามพี่เอ๋แล้วว่าการซื้อเพชรเนี่ยนะคะไปซื้อเม็ดเล็กๆมาเนี่ยไปซื้อทองดีกว่าใช่ไหมคะพี่เอ๋ใช่ซื้อทองดีกว่านะคะบางคนอาจจะมานั่งคิดว่าโอ๊ยซื้อตอนทองขึ้นทองลงไม่ต้องไปคิดแค่ว่าซื้อมาแล้วเนี่ยยังไงมันก็มูลค่าอยู่กับเราค่ะจะถ้าไปซื้อของอย่างอื่นสิคะถึงเวลาไปขายต่อมือสองรถพ่วงหรือไม่ก็กลายเป็นขยะอยู่ในบ้าน อันนั้นอาจจะแย่ซะกว่าค่ะแสดงว่ายังไงซื้อทองก็ดีแต่ถ้าเกิดซื้อเพชรอย่างที่พี่เอ๋แนะนำคือโอ้โหต้องมีเงินเยอะแล้วก็ซื้อเป็นเม็ดใหญ่ๆเม็ดใหญ่ๆที่ว่านี่ต้องเป็นกะรัตขึ้นไปต้องเป็นกะรัตต้องเป็นกะรัตอย่างน้อย2กะรัต3กะรัตคือถ้ามีสตางค์ก็ออมแบบนั้นได้ค่ะหรือบางคนบอกว่าเงินฝากมีอะไรกันลงทุนใช่ไหมคะค่ะอาจจะเป็นลักษณะบัญชีเงินฝากคือเงินยังน้อยก็เป็นลักษณะของการออมแบบน้อยๆก็เปิดบัญชีเงินฝากอันนี้เป็นฝากประจำกินดอกเบี้ยเยอะหน่อยใช่ไหมคะอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินลงทุนอาจจะเป็นการลงทุนในอะไรอะในหุ้นหรือว่ากองทุนนะคะพอถึงช่วงปลายปีเนี่ยก็จะบอกให้ไปซื้อ RMF RTF ก็คือเป็นเรื่องของการลงทุนแล้วไปหักภาษีค่ะค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มันเป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสิ้นเปลืองเนี่ยออกไปได้นะคะก็ต้องมีการวางแผนหรือแม้แต่การทำประกันชีวิตซึ่งเป็นลักษณะของการออมก็เป็นการดูดเงินของเราทุกเดือนหรือบางคนบอกว่าทุกปีต้องมีเงินก้อนนึงอ่ะที่จะต้องเอามาใช้จ่ายในเรื่องของการจ่ายประกันชีวิตแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกี่ปีละคะ
7ปีอ่ะ14ปี15ปีคืนได้เงินก้อนกลับคืนมาเหมือนเป็นการสะสมทรัพย์ไปในตัวแล้วก็เป็นประกันชีวิตประกันชีวิตที่กับเราด้วยใช่แล้วก็ไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองมีภาระอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องวางแผนชีวิตพี่อีกเรื่องหนึ่งแหมพูดมาถึงตรงนี้ก็ทำให้คิดได้เกี่ยวกับเรื่องของโง่เฮงว่าแล้วลักษณะโง่เฮงหรือว่าพื้นฐานดวงแบบไหนล่ะคะที่บ่งบอกว่าเป็นคนที่ใช้เงินเก่งเก็บเงินไม่อยู่นะคะมีเท่าไหร่ไปหมดไปแล้วจะต้องไปช้อปปิ้งไปเสียเงินมีเรื่องให้ต้องเสียเงินตลอดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มีแน่นอนนะคะคือพวกคนที่หนึ่งคนใจร้อนเนี่ยจะมีนิสัยแบบนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะสองก็คือคนที่มีลักษณะจมูกที่ค่อนข้างจะเปิดคือมองหน้าตรงๆไม่ต้องแหงนะมองไปตรงๆแล้วจะเห็นรูจมูกเปิดชัดเจนว่าเก็บเงินไม่อยู่ต้องเก็บเป็นทรัพย์สินเท่านั้นนะคะถ้าเก็บเป็นเงินปุ๊บจะเกิดปัญหาว่าเดี๋ยวก็มีทางออกไม่ว่าจะใช้จ่ายเองหรือว่าเป็นลักษณะของการให้คนอื่นยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนคือต้องมีเรื่องให้เงินออกจากกระเป๋าอยู่เรื่อยอ่ะเออใช่ไหมคะเป็นไปได้ค่ะในลักษณะก็คือมองเห็นรูจมูกชัดเจนถ้ามีเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เกียรติก็มักจะแนะนำว่าถ้าเก็บเงินเป็นเงินไม่อยู่เราก็จะต้องเก็บเป็นทรัพย์สินค่ะคำว่าทรัพย์สินก็คือซื้ออย่างที่บอกคือเป็นทองก็ได้เป็นเพชรเป็นสังหาปากติ๊กนี่คือเป็นทรัพย์สินค่ะค่ะอ๋อใช้วิธีนี้แทนค่ะค่ะเป็นกุศโลบายในการใช้คำว่าเข้าใจตัวเองหรือรู้เท่าทันตัวเองในการจะรับมือกับสิ่งต่างๆแบบนี้ว่าเอ๊ะเงินมันมักจะรั่วนะคะแต่เรากำลังผ่อนบ้านอยู่หรือซื้อคอนโดเพิ่มเป็นการผูกมัดเป็นการผูกมัดแล้วมันก็จะไม่สามารถเอาไปจ่ายอย่างอื่นได้พอฉุกเฉินที่มาก็ขายพวกนี้ก็ยังออกมาเป็นเงินก้อนได้ค่ะนอกจากจมูกแล้วมีส่วนอื่นไหมคะพี่เอ๋ที่ดูหรือว่ามีนักสัตว์ไหนมีลักษณะของคนที่หาเงินเก่งดีกว่านะคะถ้าคนหาเงินเก่งมันจะปากกว้างจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยปากกว้างคือปากกว้างกว่าจมูกเนี่ยกำลังสงสัยว่ากว้างขนาดไหนครับพี่ก็ไม่ได้กว้างแบบโอ้โหกว้างถึงหูให้ขนาดนั้นนะคะก็กว้างกว่าจมูกคือจมูกเราสมมติว่าเขาเปรียบเทียบจมูกเนี่ยคือมังกรค่ะนะคะปากเนี่ยคือท้องทะเลค่ะเพราะฉะนั้นถ้าปากเราเนี่ยกว้างกว่าจมูกเขาเรียกว่าท้องทะเลมันกว้างใหญ่มังกรก็สามารถที่จะแหวกว่ายได้ดีแต่ถ้าบางคนปากเล็กจมูกใหญ่อันนี้พวกคิดใหญ่ไม่คิดเล็กอ่ะโอกาสที่จะแบบสำเร็จได้ก็ยากเพราะอะไรเพราะท้องทะเลมันเล็กแต่มังกรมันใหญ่มันคิดใหญ่เกินตัวโอกาสจะทำสำเร็จก็ยังยากอะไรแบบนี้ปากกว้างกับปากหนาไม่เหมือนกันใช่ไหมคะพี่เอ๋ปากกว้างกับหนาจะได้เหมือนกันยังไงล่ะปากกว้างคือปากกว้างกว้างก็คือสมมติว่าเทียบกับจมูกนะคะปากเรามันเป็นขีดใช่ไหมค่ะลักษณะของขีดตรงนี้เมื่อเราวัดจากจมูกลงมาปากมันต้องกว้างกว่าจมูกก็คือความยาวของมันอ่ะมันจะต้องยาวเกินออกมาค่ะเรียกปากกว้างคนบางคนปากกว้างมากอันนั้นก็เรียกว่าเป็นลักษณะที่ไม่ดีเหมือนกันถ้าไปเทียบกับเรื่องของการมีคู่ครองก็อาจจะเป็นลักษณะว่าเป็นผู้หญิงอาจจะกินสามีอะไรแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังแต่เขาก็หาเงินเก่งนึกออกไหมคะค่ะมันก็มีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างอ่ะค่ะค่ะมีไหมคะที่จะมีข้อเสียรวมๆกันบนหน้าเนี่ยค่ะพี่เอ๋คนหนึ่งคนมีข้อเสียทุกประการน่ะเหรอคะค่ะน้อยมากใช่ไหมหรือว่าไม่เคยเจอไหมคะเคยเจอไหมว่ามีไหมโอกาสก็คงมีแต่น้อยนะคะคืออย่างน้อยเนี่ยธรรมชาติก็จะสร้างจุดเด่นให้ได้อย่างเสียอย่างมาอืมมาในให้กับชีวิตอยู่แล้วไม่มีใครที่จะแบบดี 100% หรือไม่ก็ไม่มีใครที่จะเสีย 100% ทุกคนย่อมจะมีดีมีได้อยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะค่ะลักษณะต่างๆอวัยวะบนใบหน้านะคะบนใบหน้าที่บอกว่าเป็นโง่เฮงที่ดูได้บ่งบอกนิสัยได้หมดเลยเมื่อสักครู่นี้ถามเรื่องของปากหนาแล้วปากหนาล่ะคะพี่เอ๋เป็นยังไงคะคนปากหนาปากหนาแล้วเทียบปากวัวค่ะปากของวัวนะคะก็คือดูแล้วปากเขาจะหนาๆไม่ใช่แบบหนาปากแข็งๆคือปากจะดูแล้วแบบกระจับใหญ่ก็คือเปลือกอะไรนะปากบนก็คือมีเนื้อเยอะหนาปากล่างก็คือมีเนื้อเยอะหนาก็คือปากห้อยอ่ะแบบลักษณะไม่ใช่ห้อยแบบห้อยนะคะแต่ดูแล้วหนาเสมอกันค่ะไม่ใช่ใหญ่ส่วนนึงเล็กส่วนนึงอันนั้นก็ไม่ดีค่ะต้องเสมอกันถึงจะเรียกว่าดีนะคะอ๋อแสดงว่าปากใหญ่ดีถ้าปากบางล่ะคะพี่เอ๋
ออกบ้างปากจัดพูดเก่งปากจัดอาจจะมีอารมณ์รุนแรงวาจารุนแรงเกิดขึ้นได้โอ้ค่ะอันนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังอยู่ทั้งสองกระจกไปด้วยนะคะดูว่าตัวเองเอ๊ะจมูกเปิดหรือเปล่าปากตัวเองนี่กว้างไหมบางไหมหนาไหมนะคะชอบนะคะพี่เอ๋เวลาดูเรื่องของโง่เฮงเวลาดูเนี่ยเราสามารถจะจำแล้วไปดูคนอื่นได้ไหมคะพี่เอ๋วิเคราะห์ได้ไหมว่าเอ๊ะปากคนนี้เป็นแบบนี้คือฟังจากจุดวัดดวงแล้วเอาไปใช้กับคนอื่นได้ไหมคะพี่เอ๋อย่างเงี้ยโอ้พี่เอ๋ว่าหลายคนนะคะทุกวันนี้จะเป็นหมอดูไปแล้วเพราะว่าแค่พอเข้ามาในรายการจุดวัดดวงเองเนี่ยนะคะก็ยังบอกได้เลยว่าเกิดวันเดือนปีเวลายังไงเพียงแต่ว่าเรื่องของการดูโง่เฮงอ่ะมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ก็คือคุณต้องทั้งสังเกตแล้วก็จดจำอย่างพี่เอ๋หัดดูโง่เฮงนะคะดูโง่เฮงคือดูลักษณะใบหน้าของคนอื่นๆเนี่ยตั้งแต่ตอนเด็กๆก็คือต้องฝึกดูเปรียบเทียบนั่งดูโทรทัศน์กับคุณยายเนี่ยก็จะถามแหละไม่ใช่คุณยายจะมานั่งบอกนะค่ะเขาถามนะคะว่าเมื่อคุณยายคนนี้แบบนี้เป็นยังไงคะแบบนั้นเป็นยังไงคะและแบบนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะคือต้องคิดต้องจำแล้วก็ต้องเข้าใจในศาสตร์ของการพยากรณ์นะคะค่ะก็คือดูแล้วจำแล้วจำแล้วต้องวิเคราะห์ได้ว่าแบบนี้คือใช่ไหมถ้าสรุปว่าใช่สรุปว่าผ่านเราก็จะจดจำค่ะก็มาเห็นอีกลักษณะหนึ่งก็จะเกิดการเปรียบเทียบว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคือมันต้องมีในเรื่องของการศึกษาแล้วก็ในเชิงเปรียบเทียบค่ะนั้นถ้าศึกษาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะค่ะค่ะเพราะมันเป็นวิชาค่ะการเรียนเรื่องของโง่เฮงมันเป็นวิชาความรู้เขาเรียกว่าศึกษาเพื่อที่จะได้รู้เท่าทันชีวิตรู้เท่าทันมนุษย์ค่ะก็คือดูดวงเห็นหน้าแล้วรู้ใจดูหน้าแล้วรู้นิสัยก็สามารถนำมาใช้ในเรื่องของการเลือกคบแล้วก็เลือกขาได้ไม่ว่าจะเป็นเลือกมาเป็นคู่ชีวิตไม่ว่าจะเลือกมาเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจนะคะหรือว่าจะคบค้าสมาคมกับคนเนี้ยดีไม่ดีก็จะได้รู้แสดงว่าถ้าหากว่ามีความรู้ไว้บ้างเป็นข้อมูลนะคะที่จะนำไปประกอบทั้งเรื่องของการเลือกคู่ชีวิตเลือกหุ้นส่วนธุรกิจต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับตัวเองด้วยถ้ามีความรู้แบบนี้ใช่ไหมคะพี่เอ๋โอ้เป็นประโยชน์มากอยู่แล้วนะคะค่ะเพราะว่าเพียงแค่วัดแรกคือพี่เอ๋เนี่ยต้องบอกว่าจุดหนึ่งที่อาจจะได้คือเดินทางบ่อยๆนะนอกจากไอ้สิ่งที่เราเขียนนั้นอย่างนึงก็คือคุณก็ต้องมีใช้คำว่าอย่างสมมติเป็นหมอดูอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะเวลาไปกับคณะเนี่ยเราก็เหมือนจะเป็นที่ปรึกษาไงไม่ใช่ว่าแหมไปในฐานะใครก็ไม่รู้อย่างนึงอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับกลุ่มที่ไปนะคะเราก็ต้องทำตัวเป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็โดยรอบๆพี่เอกเนี่ยก็มักจะเป็นนักธุรกิจนะคะคนที่เรารู้จักเนี่ยมากมายทุกคนก็ต้องมีปัญหาในการจะต้องปรึกษาค่ะการที่เรามีความรู้ด้านการวิเคราะห์ดวงชะตาหรือการดูโง่เฮงอย่างรวดเร็วเราเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้ค่ะเพียงแค่เห็นแวบเดียวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่าเห็นหน้านะคะบางครั้งแค่ฟังเสียงเราก็รู้ว่าคนนี้คบได้หรือไม่ได้ค่ะเห็นหน้าเนี่ยรู้ยิ่งรู้หนักเข้าไปใหญ่กิริยาท่าทางมันบอกได้อยู่แล้วว่าคนคนนี้เป็นคนดีหรือไม่คือมันสามารถที่จะดูได้ค่ะการที่เราได้ศึกษาศาสตร์ของการพยากรณ์ในรูปแบบต่างๆมันเป็นประโยชน์ในการที่ทำให้เราเนี่ยศึกษาคนได้เข้าใจได้ง่ายได้เร็วค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือเรื่องของการที่จะดูดวงเป็นหรือว่าดูโง่เฮงเป็นนะคะมันเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มีแต่คนอยากคุยด้วยอะค่ะพี่เออันนี้จริงใช่ไหมคะเวลาไปเจอคนอื่นนะส่วนมากเด็กจะไม่บอกเลยว่าเด็กเป็นหมอดูทำไมคะกลัวเหรอคะไม่ได้กลัวค่ะคือขี้เกียจดูเขาบอกว่าตัวเองเป็นหมอดูปุ๊บเนี่ยจะมีคนอยากรู้ขึ้นมาทันทีมีแต่คนอยากจะคุยด้วยไงคะแล้วเราเนี่ยก็จะไม่ได้คุยในสิ่งที่เราอยากจะคุยไงก็กลายเป็นต้องคุยเรื่องชีวิตของเขาไปแล้วล่ะก็ไม่ใช่เรื่องที่เราอยากจะฟังแล้วก็แต่ว่าก็จะเป็นลักษณะที่ว่าคุณถามอะไรใครเขาก็ตอบอ่ะดังนั้นพี่เอ๋มักจะไม่เปิดเผยตัวเองใช่ไหมคะมักจะไม่เปิดหรือแม้แต่ทุกวันนี้นะคะคนที่รู้ว่าพี่เอ๋ดูหมอนะพี่เอ๋ยังไม่ดูเลยอ่ะคุณไม่ยอมดู
นุ่มตัวมากเลยเอาล่ะหมดเวลาแล้วค่ะพี่เอ๋วันนี้นะคะพี่เจเอ๋คุณดูได้ค่ะเป็นหมอดูเล่นตัวสุดฤทธิ์เป็นแฟนรายการก็อยากดูกับพี่เอ๋ด้วยเหมือนกันแต่พี่เอ๋ก็บอกว่ายังไม่มีเวลาเลยเดี๋ยวต้องอดใจรอกันนะเดี๋ยวสักพักนึงค่ะหมดเวลาแล้วค่ะพี่เจเอ๋อุณารินทร์กิจไพบูลย์ทวีและดิฉันณัฐาแทนสิริลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจุดวัดดวง